สวัสดียามเช้าครับวันนี้อากาศหนาวนะฮะใส่โค้ทเลยครับมาชมบรรยากาศงามๆฮะนี่ที่ญี่ปุ่นปีนี้ก็เขาบอกว่าเหมือนร้อนค่อนข้างไวนี่ร้อนแล้วเนี่ยโหสวนนี้ก็เป็นสวนเก่าแก่เหมือนกันนะฮะในเมืองนารานะครับนารานี่เป็นเมืองที่เก่าแก่มากตั้งแต่สมัยยุคจักรวรรดินะครับทุกเอ็มพายทั้งหลายนะครับนาราก็จะมีพื้นที่บ้านเหลือนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็ชอบใช้ชีวิตอยู่ในตามอพาร์ตเมนต์ในเมืองซึ่งที่เนี่ยบ้านค่อนข้างถูกแล้วก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ไปดูบอนไซกันหน่อยนะฮะนี่ก็มีต้นน่ารักน่ารักที่เล็งๆอยู่ครับมีไคเดะนะครับเกาะหินน่ารักดีครับมีนี่ฮะไคเดะนะครับไคเดะก็มีพวกดอกยูเมะทั้งหลายเยอะแยะเลยฮะแต่พวกนี้คงไม่ออกไปครับออกดอกแล้วถึงบ้านเราคงเรียบร้อยนะเหลือแต่ก้านปีหน้าก็ไม่รู้จะออกอีกหรือเปล่านะฮะมีไคเดะนะครับเก่าแก่ดีมากมากครับก็มีสนดำต้นนี้เมื่อกี้ถามไปแล้วนี่ก็หลายแสนเยนแล้วครับนะฮะมีโตโชครับสวยเลยฮะต้นใหญ่ไปดูต้นที่เป็นท็อปของที่นี่แล้วกันเป็นมอมมิจิโอ้โหฐานรากสุดงามสุดงามนะฮะแล้วก็รายละเอียดของกิ่งนี่อลังการอีกมากมากนะครับนะฮะก็ที่นี่จะเป็นเน้นไปทางด้านของเคยว่าเน้นกระถางส่งออกกระถางซะมากกว่าก็ไม่ได้ทำบอนไซแบบจริงจังมากนักนะฮะก็สวยครับนะฮะเดี๋ยวไว้มาชมกันอีกทีนะครับ